ตอนนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคุณสวิทต์ประกาศว่าให้ชาวบ้านที่อยู่เชียงคานจังหวัดเลยรีบขนของขึ้นที่สูงโ,<อ>โดยด่วนวันนี้นะคะเตรียมรับมือที่น้ําโขงกําลังจะล้นลงมาเพราะว่าจังหวัดเลยอยู่ใต้เชียงรายทีอ้าวใช่ครับนี่นะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าสถานีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปยังไงต่อวันนี้ท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับเราจะตามเส้นทางของลำน้ำโขง รวมทั้งกระแสน้ำนะครับที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ลงไปตรงนี้ส่วนพี่น้องที่อยู่ภาคกลางนะครับไม่ต้องวิตกครับห่วงอย่างเดียวนะครับฟ้าฝนบนฟ้าด้วยเดี๋ยวมาแจ้งข่าวกันครับมาดูภาพรวมของสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ต้องเรียนนะครับว่าจังหวัดเชียงรายนั้นท่วมทั้งหมดตอนนี้7อําเภอครับแต่หนักที่สุดคืออําเภอแม่สายกับอําเภอเมืองซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นภาพนะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปแล้วนะครับสําหรับคุณสุติ พงบุญจเจริญท่านกัจเสียนอายุไม่กี่วันเนี่ยครับ <c oughs> ปรากฏว่าท่านก็สรุปภาพรวมนะครับเช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทย <c oughs> เมื่อสักครู่นี้มนตรีตระกูลสมบัตินะครับก็รายงานสดมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายเรียบร้อยปริมาณน้ำนะครับในพื้นที่ตามลำแม่น้ำสายครับ ปรากฏว่าอยู่ที่ตรงบริเวณริมตลิ่งนั้นนะครับก็ยังท่วมอยู่แต่ลดระดับลงเช่นเมื่อวานนี้นะครับสูงที่สุดประมาณสัก2เมตรใช่ไหมครับแต่ลดลงวันนี้ก็ประมาณสักเหลือ1เมตรครับส่วนบริเวณด้านนอกนั้นดีขึ้นเยอะครับโดยเฉพาะนะครับบริเวณหน้าด่านที่จะข้ามไปฝั่งท่าขี้เหล็กนั้นปรากฏว่าแห้งครับ นี่นะก็ถือว่าสารการดีท่านประหลัดก็บอกนะครับว่าดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นเพราะว่าหลายหน่วยองค์กรครับช่วยเหลือกันตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามองไกลๆนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้เป็นภาพแบบนี้เลยครับมีแต่น้ํารดร้านนะครับก็จอดตายเสียหายกันเยอะครับแต่วันนี้ก็ลองเรียกว่าเป็นโคลนครับทะเลโคลนเห็นไหมครับหนาไหมครับรดราก็เสียหายกันอย่างที่จอดกันอยู่ตรงนี้แหละครับจะต้องเคลียร์จะต้องทําความอายังไงก็ว่ากันไปนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่เยอะครับทหารทุกเหล่าทัพก็ไปพี่น้องประชาชนก็ชื่นใจครับเพราะว่าไปช่วยคนที่บาดเจ็บไปช่วยคนที่อยู่ติดบ้านคนแก่นะครับออกมาคนผู้สูงอายุด้วยแล้วพวคนป่วยด้วยนะครับออกมาเยอะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูอย่างไรต่อไปนะครับแต่ถามว่าที่อำเภอแม่สายวันนี้สถานการณ์ลดน้ำครับลดระดับลงแล้วอยู่บริเวณด้านนอกนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับป้าท่วมหนักมันขยายวงออกมาประมาณสัก5 0าร้อย เมตรครับแต่วันนี้ก็ดูแห้งนะครับจะท่วมเฉพาะนะฮะพื้นที่ที่เมื่อสักครู่นะครับน้องรายงานข่าวมาจากจังหวัดเชียงรายแล้วเรียบร้อยนะครับว่าที่บมตรงนั้นแหละครับชุมชนไม้ลุงขนครับนี่นะนี่ครับตรงภาดตรงนี้ครับยังมีปริมาณอยู่ครับประมาณสัก1เมตรกว่าๆครับกระแสน้ําก็ยังเชี่ยวแล้วก็สีแดงขุ่นเนื่องจากว่าอะไรครับประเทศเมียนมาครับฝั่งทางโน้นทายขี้เหล็กใช่ไหมครับความเสียหาย ประเทศเมียนมาแจ้งออกมาวันนี้นะครับแต่ไม่มีภาพให้ดูเพราะว่าอะไรครับระบบเรื่องของการสื่อสารเขาเนี่ยก็ยังไม่เหมือนบ้านเราครับบอกว่าเสียหายเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำนะครับที่มาจากฝั่งโน้นท่าน,นผู้ชมนะครับขึ้นไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายถ้าไปอยู่ทตรงบริเวณดอยช้างมูบถ้ามองลงไปนะครับก็จะเห็นฝั่งเมียนมาทั้งหมดเลยนี่นะนั่นแหละครับมันเป็นภูเขาสูงแล้วก็สลับซับซ้อนสลับซับซ้อน ฝนตกลงมาอุ้มอยู่ตรงนั้น oh. แล้วก็ลงมาที่แม่น้ำนะครับสายที่ว่านี้ตรงบริเวณท่าผาจมนั่นเองครับ oh. แล้วเป้าหมายต่อไปน่นครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือว่าลงที่พื้นที่สามเหลี่ยมทองคําตรงบริเวณน้ําร่วก แต่ปัญหานะครับที่หลายคนตั้งก้อสังเกตบอกว่าเอา้าท่วมมารอบที่8แล้วระบบการเตือนภยอัยเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็ต้องขอชี้แจงนะครับประเด็นหนึ่งที่ทางภาครัฐบอกออกมาครับปริมาณน้ำนะครับที่วัดได้ถ้าตกในประเทศไทยวัดได้เท่าไหรครับเกือบ200แล้วก็200ขึ้นทุกวันครับตรงบริเวณนี้นะครับต่อเนื่องกันสี่าห้าวันมันถึงท่วมตกมาแบบนี้แต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ําฝนนะครับที่บอกว่าหนัก200-300ด้วย ครับอยู่ฝั่งเมียนมาเราไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือ นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดปริมาณน้าฝนอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีตรงน,นั้นครับเพราะฉะนั้นเราได้เฉพาะดูข้อมูลบ้านเราแล้วมันก็เลยมาแรงมันก็เลยปุ๊บปับเลยไงครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าคงจะเป็นการบ้านนะครับสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดูต่อไปนะครับว่านี่นะจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรบ้างทนแต่ครับแต่แต่คุณในเชานี่นะวันนี้นะครับก็จะได้เห็นภาพอันนึงนะครับที่หลายคนเนี่ยสนใจอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะที่พื้นที่อําเภอเมือง ก็ขออนุญาตตอไปเลยนะมแม่สายนะครับมาดูดีแต่อยา่ยาอย่ารังครับเพราะว่ายังมีประกาศเตือนภัยกันอยู่นะครับว่าฟ้าฝนจะตกเดี๋ยวจะบอกข้อมูลกันนี่นะแต่ขณะเดียวกันถ้ามาดูพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่รับน้ําจากแม่น้ํากกนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา โกลาหนนะครับกระแส er ไฟฟ้าถูกตัดหลายพื้นที่อันนี้ผมขออนุญาตฉายภาพรวมให้ดูเลยนะครับปริมาณน,น้ําจากแม่น้ากกนะครับไหลแล้วก็บ่าออกมานี<อ>่เหมท่วมจากตลิ่งนะครับประมาณเท่าไรครับ2เมตรบางทีคุณเดจ<ช>าแล้วมันก็มิดหัวด้วยนะครับที่ริมตลิ่งแม่น้ากกครับแล้วมันก็กระจายออกไปในบริเวณรอบนะครับรอบนี่เท่าไรครับตอนแรกก็บอกว่า1กิโล2กิโล3กิโลแต่สุดท้ายนะครับมันขยายวงมากเช่นยกตัวอย่างนะครับ แม่น้ำกกนะครับขยายวงมาล่าสุดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งตั้งปิดสนามบินคือเที่ยวบินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลงไม่ได้นะครับเที่ยวบินสุดท้ายก็คือว่าช่วงบ่ายโมงสิที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าอะไรครับสถานการณ์น้ํานั้นปิดล้อมหมดครับรอบสนามบินนะ,นะเพราะฉะนั้นนะครับการเดินทางที่ว่านี้ต้องใช้เรืออย่างเดียวนะครับจะเข้าสนามบินแล้วก็อพยพพี่น้องประชาชนออกไปบรรยากาศที่เห็นนะครับตอนเช้า รถรานนะครับก็นิ่งได้แต่รถถุงสูงหน่อยแต่ขณะเดียวกันนะครับสะพานต่างๆนะครับที่บอกว่าท่วมแล้ว5สะพาน5สะพานนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอันนั้นปิดหมดนะครับรวมทั้งตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยเหลือกันกองทัพ4 3 0ก็ไปแล้วตามที่ข่าวต้นชั่วโมงเสนอเมื่อสักครู่นี้อันนี้เป็นภาพรวมของที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถามว่าเชียงรายวันนี้กระแสน้ำ เชี่ยวกรากแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับลดลงนิดนึงนะครับลดลงประมาณสักเมตรกว่าครับแล้วกระแสน้ํานั้นท่งตัวเพราะอะไรครับโน่นครับต้นของแม่น้ากกอยู่ที่อําเภอตําบล่าตตอนอําเภอแม่ไยจังหวัดเชียงใหม่ครับปรากฏว่าวันนี้ที่ต้นกําเนิดจริงๆนะครับที่แม่น้ํากกนะครับมาบ้านเราก่อนที่จะมาจากโน่นครับเมืองกกที่ประเทศเมียนมารัชฉานโน่นนะครับมันลดลงประมาณสักหนึ่งเมตรครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยนะครับทำให้ ที่เชียงรายสรงตัวแต่ทําไมนะครับที่เชียงรายสรงตัวแล้วแม่สายไปเร็วก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าแม่สายไปเร็วเพราะว่าอะไรครับเส้นทางน้ําก็คือไม่ถึง30กิโลแต่จากเชียงรายจะไปถึงโน้นครับเชียงของหรือเชียงแสนเชียงแสนครับ<า>น้ํามันเส้นทางไปนั้นประมาณสัก60 หกกว่ากิโลครับเกิดจะจิิจิโลมันก็เลยช้าหน่อยแต่ปัญหาที่เชียงรายเนื่องจากว่าอะไรครับไปนรามบ้านช่องปลูกสร้างสิ่งสัดพวกร่างทางน้ําก้อนน้ำก็ไปนวนไปนี่เวลาออกมันก็ออกยากใช่ไหมครับมันก็เลยส่งๆๆงทรงสง,สง,สงแล้วก็ค่อยลดลดปริมาณลงก็สาธุนะครับว่าฝนจะมาเติมอ่า I'm home.